มาต่อที่คู่รักอารมณ์ดีอย่างกายรัชานนท์แล้วก็ฮารุนะคะที่ได้ออกมาเผยเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ค่ะที่แม้ว่าจะทำหมันแล้วแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะคู่รักอารมณ์ดีกายรัชานนท์กับฮารุนะคะหลังจากแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วก็มีลูกถึง3คนเป็นพยานรักล่าสุดทั้งคู่ก็เผยว่าความรักเนี่ยยังเหนียวแน่นดีค่ะแม้ฝ่ายชายจะทำหมันแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงปกตินะคะทางนี้ยังบอกอีกว่าอยากจะมีลูกคนที่4โดยเป็นการรับเด็กมาอุปการะแต่ก็กลัวว่าจะมีผลเรื่องช่วงวัยกับลูกทั้ง3คนตอนนี้ก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนค่ะเป็นความคิดที่มีอยู่ประมาณ3ปีแล้วแต่แบบพี่กายเองอ่ะด้วยความที่ทำหมันแล้วแล้วฮารุก็เลยคิดว่าถ้าทำหมันแล้วอ่ะมันยากมากก็รับมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอามาตอนนี้แบบบอกอ่ะอาจจะห่างกันเกินไปไม่มีผลกระทบต่อชีวิตคู่ในเรื่องบนเตียงใดๆทั้งสิ้นเลยพอเราแต่งงานกันไปยาวๆเรื่องบนเตียงจะไม่ใช่เรื่องสำคัญผมว่าเวย์ไพเวย์มันแต่ว่าคุยให้รู้เรื่องมากกว่า